สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำนีจะพาไปดื่มกาแฟที่ร้าน Rolling Roaster นะคะร้านนี้อยู่แถวพรานนกค่ะหรือว่าถ้ามา MRT นะคะก็จะอยู่ที่ใกล้ๆกับ MRT แยกไฟฉายค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบกาแฟนะจะต้องรักร้านนี้อย่างแน่นอนอันนี้สำนีก็มารอบที่3แล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูของที่ร้านนะคะราคาก็จะเริ่มต้นที่100บาทค่ะบวกนะคะเพราะว่าอาจจะมีขายเมล็ดอาจจะมีขายตัวฝั่งสโลบาร์นะคะราคาก็จะเพิ่มตามเมล็ดที่เราเลือกดื่มค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนเบเกอรี่นะคะก็มีหลากหลายให้เราเลือกทานเลยค่ะนอกจากโซนเบเกอรี่นะก็ยังจะมีโซนคั่วที่นำมาคั่วให้เราชมแบบชัดเจนมากนะคะคือเข้ามาในร้านก็จะพบกับโซนบาร์แล้วก็โซนคั่วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่โซนคั่วนะอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูที่เราสั่งมานะคะจะเป็นเมนูสปาร์กิ้งยูสุสปาร์กิ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนคั่วค่ะนี่ก็จะมีพี่ๆโรสเตอร์นะคะมาคั่วกาแฟให้ชมแบบนี้เลยถัดไปอีกนะคะก็จะเป็นโซนที่สต็อกกาแฟค่ะก็จะมีถุงกาแฟนะคะจากหลายทวีปให้เราได้ชมแบบนี้เลยค่ะขึ้นไปบนชั้น2ก็จะมีที่นั่งอีกด้วยนะที่นั่งเนี่ยจะมี3โซนนะคะก็คือจะเป็นโซนภายในร้านนะคะโซนชั้น2ข้างบนนะคะแล้วก็โซนภายนอกร้านค่ะใครที่มาแล้วชอบโซนไหนก็เลือกนั่งได้ตามชอบได้เลยนะในโซนสโลบาร์นะคะมองเข้ามาก็จะเห็นเป็นโซนดริปค่ะแล้วก็โซนกาแฟไซฟอนนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกเมล็ดที่อยากจะดื่มนะคะแล้วก็เลือกวิธีการสกัดได้เลยเอาล่ะเราพาไปทัวร์ร้านมาพอสมควรแล้วเรามาเริ่มชิมกันดีกว่าตัวเบเกอรี่ตัวนี้นะคะจะเป็นชีสเค้กยูสุที่เราสั่งมานะคะเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงบ่ายแล้วเราก็เลยอยากจะทานอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นนะคะก็เลยสั่งตัวนี้มารสชาติก็จะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะมีความกรุบกรุบของคำกรุบกรุบข้างล่างนะคะของตัวฐานชีสเค้กนะคะแล้วก็ชีสเค้กเนื้อเนียนๆค่ะตัวนี้เป็นเอสเพรสโซ่นะคะเมล็ดเคนยาที่สมนีสั่งมานะคืออยากจะลองดื่มเอสเพรสโซ่ที่เป็นโทนฟรุตตี้ฟอร์ลอบ้างนะคะน้องบาริสต้าเขาก็แนะนำเป็นเมล็ดตัวนี้มาThank you.
ไปเลยมั้ยไปเลยค่ะไปเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ได้แวะมาแถวพานนกก็อย่าลืมแวะมาลองชิมกาแฟที่ Rolling Roaster นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ